โอ๊ยอันนั้นนานแล้วค่ะแต่ว่าก็จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรตอนนี้เราก็เหมือนกับพอละครปิดกล้องแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เจอกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่ถ่ายแล้วละครปิดกล้องก็ไม่ได้เข้าซีนด้วยกันหนูกลัวจะเป็นแบบปัญหาคาราคาซังไหมเพราะว่าตอนนี้ละครจบแล้วอาจจะเจอกันน้อยลงแต่เรายังไม่ได้เคลียร์กันอะไรเงี้ยจริงๆคาราคาซังไม่ใช่ว่าไม่นะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วค่ะอย่างล่าสุดก็เห็นว่าเราโดนถอดละครแล้วที่เล่นกับฝันไม่เป็นไรไฟสว่างค่ะก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมค่ะก็ตามที่ผู้ใหญ่มองว่าเราอาจจะเดี๋ยวรอจังหวะอื่นกับบทที่เหมาะมากกว่านี้ดีกว่ามีเสียใจหน่อยไหมคะพอทราบข่าวก็มีอาจจะเสียดายนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวไฟก็มีละครเรื่องต่อไปไม่น่าจะเกี่ยวนะคะเพราะว่าหัวใจเถื่อนก็มีจริงๆก็ร่วมงานกันมาตั้งหลายเรื่องแล้วอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกไม่สบายใจเพราะไม่ทำกับคนที่มีข่าวข่าวว่าจริงๆคือมันอาจจะเป็นเรื่องปกติที่อาจจะต้องมีข่าวบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่สบายใจอะไรนะกับตัวพี่ออบเองอะคะได้มีโอกาสได้คุยกับพี่เขาไหมก็ทักทายกันปกติค่ะใช่ยืนยันอีกทีนึงแล้วกันว่าไม่ได้มีปัญหากับขวัญกับออบใช่ค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาจริงๆเฟ้ไม่ได้อยากมีปัญหากับใครเลยสักคนค่ะเพราะว่าเฟ้ก็อยู่มานานก็ไม่อยากมีปัญหากับใครก็อยากร่วมงานกับคนได้ปกติค่ะถ้ามีโอกาสได้คุยหรือได้เคลียร์กันยินดีโอ้ยยินดีอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรพูดกันแล้วล่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรสำหรับเราตอนนี้คือจบแล้วใช่ค่ะจบค่ะสมองจะเปลี่ยนไปไม่นะคะก็เหมือนเดิมมาตั้งนานแล้วอ๋ออาจจะอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นค่ะขึ้นมา6โลไม่ได้ไปเอาทำอะไรไม่ค่ะเป็นจมูกจริงค่ะไม่มีอะไรตั้งนานแล้วค่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คือมันดูโด่งกว่านี้อาจจะเป็นเพราะไลค์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆช่างอะไรอย่างเงี้ยไฟก็จะแบบว่าขอตลอดว่าขอไลค์ให้ไฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยืนยันแต่ไม่ไปช่อออกแต่พอไม่ค่ะเป็นจมูกจริงค่ะแต่ว่าอาจจะอ้วนขึ้นก็เลยเหมือนกับกลายเป็นว่าใช่ค่ะ